ุลินทรีย์น้ำมะพร้าวคือจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวสำหรับในวันนี้เราจะเอาน้ำมะพร้าวเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในมะพร้าวมาหมักเพื่อใช้ในการเกษตรสำหรับวิธีทำนะครับเราก็ทำการเฉาะมะพร้าวเพื่อที่จะเอาน้ำใส่นมเปรี้ยวจำนวน1ขวดทำการใส่กากน้ำตาลจำนวน1ช้อนโต๊ะคนให้กากน้ำตาลละลายบดแป้งข้าวหมากบดให้ละเอียดเราก็ทำการใส่แป้งข้าวหมากคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเทน้ำมะพร้าวลงในขวดหมักเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมัก7วันจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ6เดือนครับตัวอย่างที่เป็นแล้วนะครับสีมันก็จะเป็นสีเนียนๆหน่อยก่อนที่จะใช้เราก็ทำการเขย่าครับนำมาทำการราดรดบริเวณบนต้นพืชของเราเป็นตัวช่วยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตได้ดีครับเทคนิคการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวครับจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวคือจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในมะพร้าวมาหมักเพื่อใช้ในการเกษตรวัสดุและอุปกรณ์ครับมะพร้าวนะครับจะเป็นมะพร้าวแห้งหรือว่ามะพร้าวอ่อนได้หมดจำนวน2ลูกกากน้ำตาลนมเปรี้ยวชนิดไหนก็ได้แป้งข้าวหมากครึ่งลูกเราไม่มีแป้งข้าวหมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับคุณสมบัติของนมเปรี้ยวตัวนี้นะครับมันจะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเมื่อเรานำมาใช้ทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวก็จะเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักกากน้ำตาลนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือในตรงนี้เราใช้สำหรับพรางแสงเพราะว่าในจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ไม่ต้องการแสงแดดสำหรับในแป้งข้าวหมากนะครับก็เป็นการช่วยในกระบวนการหมักเพื่อทำให้น้ำหมักของเราเป็นได้เร็วสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการเฉาะมะพร้าวเพื่อที่จะเอาน้ำสำหรับเนื้อมะพร้าวเราก็ทำไปประกอบอาหารอย่างอื่นจะเอาเฉพาะน้ำมะพร้าวนะครับต่อจากนั้นทำการใส่นมเปรี้ยวจำนวน1ขวดนำการใส่กากน้ำตาลเพื่อเป็นการพรางแสงหรือใครมีซีอิ๊วดำก็ใช้ซีอิ๊วดำแทนได้ครับคนให้กากน้ำตาลละลายเราใช้กากน้ำตาลนะครับจำนวน1ช้อนโต๊ะบดแป้งข้าวหมากจำนวนครึ่งลูกบดให้ละเอียดเราก็ทำการใส่แป้งข้าวหมากช่วยในกระบวนการหมักให้เป็นเร็วขึ้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนกากน้ำตาลละลายนะครับเราก็จะทำการเทน้ำมะพร้าวลงในขวดหมักเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเก็บไว้ในที่ร่มกระบวนการหมักใช้เวลาหมัก7วันโดยการเขย่าขวดทุกวันแล้วก็คลายฝาเพื่อให้แก๊สที่อยู่ในขวดออกไปนะครับข้อควรระวังเวลาเราเขย่าเราก็ค่อยๆเปิดเพราะว่าในนี้มันจะมีแก๊สอาจจะทำให้ระเบิดได้ตัวอย่างที่เป็นแล้วนะครับสีมันก็จะเป็นสีออกเนียนๆหน่อยก่อนที่จะใช้เราก็ทำการเขย่าครับเสร็จแล้วเราค่อยๆคลายฝาจะเปิดปุ๊บทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าในขวดมีแก๊สสำหรับการนำไปใช้งานครับถ้าจะเป็นการลาดรดหรือว่าการฉีดพ่นพืชผักเราใช้ในอัตราน้ำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าว20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนำมาทำการลาดรดบริเวณโคนต้นพืชของเราการลาดรดก็เพื่อให้จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่บริเวณโคนต้นทำให้รากพืชดูดซับธาตุอาหารที่อยู่บริเวณโคนต้นได้ดีทำให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตได้ดีครับหรือว่าเราจะนำไปลาดรดปุ๋ยหมักเราใช้ในอัตรา200ซีซีต่อน้ำ20ลิตรช่วยให้ปุ๋ยที่เราหมักเป็นเร็วสามารถนำไปใช้ได้เร็วทำเป็นสารตั้งต้นในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆโดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับ200ซีซีต่อการหมัก1ครั้งหรือถ้าเรามีมากเราก็สามารถใช้มากได้มันก็จะทำให้น้ำหมักของเราเป็นได้เร็วการฉีดพ่นพืชผักเราควรฉีดพ่นในสัปดาห์ละ1ครั้งในช่วงเวลากลางวัน
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่หลักๆ ก็ใช้กับพืชผักสวนครัวหรือว่าพืชกินใบก็จะทำให้พืชผักมีการเจริญเติบโตได้ดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเป็นวิธีการทำที่ง่ายและจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิดน้ำมะพร้าวนี้นะครับเราก็หาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวชนิดไหนเราก็สามารถนำมาทำใช้ได้จะเป็นมะพร้าวอ่อนหรือว่ามะพร้าวแก่เราก็สามารถนำมาทำได้เทคนิคการทำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ